ครับผมหมั่นพินนะครับกับชาแนลฟรีไทยใน YouTube ครับก็โอ้โหต้นไม้เยอะจริงๆครับแปลกตาต้นไม้นะฮะอยู่บนรถไฟสายบ้านแหลมไปแม่กลองนะครับเป็นทางรถไฟเก่าแก่นะครับแต่สภาพแต่นี่ก็คือตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำพุเป็นแบบป่าพุนะครับน้ำขังเฉยๆนะข้างล่างก็มีแต่ป่าน้ำนะฮะก็นี่ก็ยังเป็นสภาพเหมือนกันดั้งเดิมนะครับสถานีบางสีคดนะถึงสถานีบางสีคดแล้วก็คงเป็นฐานะตอนนี้ก็เป็นแค่ที่หยุดรถไฟนะตรงนี้มีตัดกับถนนนะบางสีคดนะฮะก็มีหลวงพี่หลงด้วยนะครับก็สถานีสายนี้ก็เป็นเดี๋ยวนี้ก็รถวิ่งวันละ3เที่ยวนะครับก็มีเช้า8โมงมีเที่ยงแล้วก็มี6โมง4โมงเย็นนะครับก็รับส่งคนทำงานนะครับบางสีพดต่อไปบางกระเจ้านะบางกระเจ้าแต่รอบข้างก็ยังเป็นป่าจากนะครับขึ้นโอ้ลบเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าข้างล่างนี่มันเป็นน้ำดังนั้นนะครับไม่ใช่เป็นพื้นดินธรรมดาน้ำลุ่มเฉิดแฉะป่าจากนะครับเป็นเส้นเก่าแก่ที่เขาตัดคมนาคมเชื่อมจากแม่กลองเข้ามาที่ท่าฉลอมมหาชัยแล้วก็ลิงก์ต่อกับรถไฟไปที่วงเวียนใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ยังทำการอยู่เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกส่วนจากรถไฟสายอื่นของเมืองไทยนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาที่ตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะใกล้กรุงเทพก็ตามรับทางป่าจากป่ากระถินนะครับ